ดนามถือเป็นคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญของไทยนะคะและเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายค่ะที่ต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนเพื่อขยายฐานการค้าในอาเซียนแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ของเราเองนะคะทั้งปตท. CP Central และปูนใหญ่ต่างก็กรีฑาทัพเข้าไปปักหลักในเวียดนามเรียบร้อยแล้วคือเวียดนามเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วถือว่าเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับ CLMV อื่นๆนะคะมีประชากรเนี่ยเกินกว่า90ล้านคนนะคะใหญ่กว่าประเทศไทยอีกนะคะ อันที่สองก็คือนอกจากเศรษฐกิจใหญ่อันนั้นแล้วเนี่ยการเติบโตของเวียดนามเนี่ยมีค่อนข้างสูงมากนะคะ เราจะเห็นว่าการเติบโตในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยอาจจะอยู่สักไม่เกิน5แต่เวียดนามเนี่ยเกิน5แน่นอนแต่ยังไม่ถึงขนาด10จะอยู่ประมาณ7ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะคะจะอยู่ประมาณ 7% ซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงมากนะคะตอนนี้ในจุดเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่ามีความน่าสนใจอย่างที่บอกคือกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มใหญ่อันที่2ก็คือเศรษฐกิจเติบโตสูงอันที่3ก็คือการที่เวียดนามเนี่ยมีชายแดนเนี่ยติดต่อกับทางประเทศจีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้สามารถการค้าขายเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงประเทศจีนได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่ามุมที่น่าสนใจของประเทศเวียดนามแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยมาแรงมากๆนะคะเพราะว่าเหตุผลอีกอันนึงก็คือการกลับมาของคนที่เคยเป็นชาวเวียดนามที่อพยพไปอยู่ในต่างประเทศนะคะเขาก็เริ่มทยอยกลับมาเมื่อสักช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มกลับมากันค่อนข้างเยอะมากนะคะก็การกลับมาเหล่านั้นเนี่ยหมายความว่าเขากลับมาพร้อมกับเงินและประสบการณ์คือเขามีทั้งเงินที่พร้อมจะมาลงทุนในประเทศเขารวมกระทั่งไปถึงประสบการณ์ในการที่เขาได้รับการศึกษาหรือการทำงานกับบริษัทใหญ่ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาเอาประสบการณ์ส่วนนี้เนี่ยมาพัฒนาทำให้ประเทศของเขาเนี่ยมีเรียกว่าโนว์ฮาวที่ในกลุ่ม CLAB แล้วโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะมองว่าเวียดนามแข็งสุดละเวียดนามเป็นประเทศที่ต้องจับตามองอย่างมากค่ะคนมีคุณภาพทางด้านการศึกษาความเข้มแข็งขยันอดทนและยิ่งมีคนรุ่นใหม่คือกลุ่มเวียดนามที่อพยพไปอยู่อเมริกาซึ่งคนเหล่านี้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และเงินทุนกลับมาสมทบช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามจึงถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของไทยแต่การทำธุรกิจกับคนเวียดนามกลับน่ากลัวกว่าหากไม่ละเอียดรอบคอบเราอาจจะเสียเปรียบได้ตลอดเวลาโดยส่วนตัวจากประสบการณ์นะคะควรระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะอันนี้เรียนตามตรงนะคะก็คือควรระมัดระวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะเพราะว่าคนเวียดนามเนี่ยเขามีอะไรอ่ะคือ1เรื่องของทักษะทางภาษาอังกฤษก็อาจจะดีกว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้เขาดีกว่าแล้วก็ DNA ของเขาในเรื่องของความที่เขาต่อสู้ดิ้นรนมาเยอะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยรูปแบบหรือวิธีการในการทำธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่ามีความทะเยอทะยานหรือมีความรวดเร็วคล่องแคล่วหรือมีความดิ้นรนต่อสู้เนี่ยมากกว่าคนไทยค่อนข้างจะทำธุรกิจที่แบบสบายๆเนิบๆนะคะแล้วก็ไม่ถือว่าจะแข่งขันสูงมากนักนะคะแต่คนเวียดนามมีสกิลในเรื่องพวกนี้ค่อนข้างสูงส่วนธุรกิจที่ยังมีอนาคตสดใสในเวียดนามได้แก่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านธุรกิจความงามธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพซึ่งคนเวียดนามนิยมสินค้าไทยเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพมากกว่าสินค้าจากจีนดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการยอมรับค่ะปัจจุบันเวียดนามเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและก็ยังมีโอกาสทางการค้าสูงที่สุดด้วยกลุ่มประเทศ CLMV ตอนนี้เขากำลังเป็นประเทศที่ถือว่าเปิดใหม่นะคะพอเปิดใหม่ปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือแน่นอนเขากำลังจะสร้างบ้านกำลังแปลงเมืองกันคือกำลังสร้างถนนหนทางกำลังสร้างตึกใหม่ๆกำลังสร้างห้างสรรพสินค้ากำลังสร้างที่อยู่อาศัยนะคะหรือสำนักงานต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือเรื่องของสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ไปได้ทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าบริษัทใหญ่จะเข้าไปแล้วค่อนข้างมากก็ตามเนี่ยนะคะแต่ก็ยังมีโอกาสในเรื่องของอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านหรือของตกแต่งต่างๆก็ยังถือว่าเป็นโอกาสสำหรับคนไทยอยู่นะคะอันต่อมาก็คือแน่นอนจากแนวโน้มของกระแสโลกนะคะเรื่องของความต้องการในเรื่องของสุขภาพที่มีมากยิ่งขึ้นนะคะคนเวียดนามเองก็รับรู้ข่าวสารเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความสนใจในเรื่องสุขภาพหรือความต้องการเหล่านี้เนี่ยก็มีมากขึ้นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสวยความงามทั้งในเรื่องของอาหารนะคะล้วนแล้วแต่ก็เป็นโอกาสสำหรับคนไทย
แต่การที่จะก้าวเข้าไปลงทุนในเวียดนามไม่มีทางจะประสบความสำเร็จได้เลยถ้าไม่ทำการบ้านให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่สำคัญเวียดนามเพิ่งเปิดประเทศกฎระเบียบต่างๆจึงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจึงต้องเกาะติดอยู่ตลอดเวลารวมทั้งต้องศึกษาความต้องการของผู้บริโภคให้ถ่องแท้ที่สำคัญผู้เชี่ยวชาญเวียดนามแนะนำค่ะว่าอย่างน้อยต้องเข้าไปศึกษาและสัมผัสตลาดด้วยตัวเองสัก 2-3 ครั้งเพื่อปิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรู้กฎระเบียบในเรื่องของการลงทุนนะคะรู้ข้อกฎหมายนะคะแล้วก็เรื่อง business partner นะคะหรือตัวแทนจำหน่ายหรืออะไรพวกนี้ก็มีความจำเป็นในระดับหนึ่งนะคะซึ่งในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยบางทีในประเทศใหม่เหล่านี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยนะคะก็อาจจะต้องศึกษาอย่างใกล้ชิดหรือบางทีก็อาจจะมีข้อกฎหมายอะไรที่ผ่อนคลายนะคะซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องการข้อมูลนะคะซึ่งการหาข้อมูลต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีหน่วยงานภาคเอกชนหลายส่วนด้วยกันนะคะที่เรียกว่ามีการทำข้อมูลเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของที่ปรึกษาธุรกิจนะคะที่สามารถให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นการที่ศึกษาอย่างรอบคอบหรือยอมที่จะเสียตังค์บางส่วนในการที่จะซื้อข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถือว่าก็น่าจะเป็นความคุ้มค่าที่จะลงทุนค่ะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งสุภาษิตนี้ยังใช้ได้เสมอค่ะแต่เชื่อว่าถ้าสินค้าของไทยนะคะดีจริงมีคุณภาพและมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าตลาดไหนๆค่ะสินค้าไทยสู้ได้แต่จะใช้วิธีการบุกตลาดแบบง่ายๆและดั้งเดิมแต่ได้ผลนะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังนิยมใช้กันอยู่นั่นก็คือหาภรรยาคนเวียดนามสักหนึ่งคนค่ะ